ำพ่อหน่อยนไอ้ตามพ่อเร็วตามพ่อป่ะวิ่งตามพ่อไปไปเลยหางานอะไรอยู่ไหนเฮ้ยหางานมาดูพ่อครับพ่อมาถ่ายที่หน้าโรงสีครับหางานกลับบ้านยังอ่ะไปพ่อกลับแล้วนู่นมาดูพ่อครับผมมาดูพ่อครับถ้าทำคันเอาไว้ปลูกมันใหม่ครับปลูกมันบนคันครับผมอันนี้จะเป็นเอาไว้ปลูกข้าวโพดกันนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวโพดกันช่วงประมาณกลางกลางกระดักกระดาปลายกระดักกระดาค่ะเดี๋ยวดูฝนอีกทีนะอันนี้ก็เป็นการเตรียมดินนะคะอันนี้เป็นที่เช่าของเจ้าของโรงสีใหญ่นู่นเลยค่ะเราเช่าเจ้าของโรงสีนะคะทางเงินทางเงินทำอะไรครับทางเงินอันนี้จะเช่าแบ่งกับพ่อค่ะอันนี้จะเป็นโซนแคทอันนู้นจะเป็นโซนฝั่งพ่อส่วนข้างล่างจะเป็นของน้องชายค่ะพ่อเขาทำให้น้องชายหัดทำนู่นส่วนเจ้าของโรงสีนู่นเลยค่ะเขาให้พ่อเช่าแต่ก็มีคนอยากเช่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่เจ้าของโรงสีเขาเรียกพ่อไปให้เช่าที่เองค่ะขอบคุณความเมตตาของเจ้าของโรงสีนะคะคงจะเห็นความขยันของพ่อแต่ละแรกมันก็เป็นที่รกเพราะว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเจ้าของเลยให้พ่อมาเช่าแล้วก็พ่อเขาปรับคงปรับอะไรกันเราทำข้าวโพดกันไปรอบหนึ่งแล้วค่ะทำข้าวโพดทำทั่วไปหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มทำรอบที่สองค่ะรอฝนก่อนนะคะนี่ก็ปรับที่แล้วก็ผ้าหญ้าแห้วหมูพงเพราะว่าเป็นที่ที่แบบไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาก็มาให้เช่าก็ได้ดูแบบสะอาดเตียนก็เป็นติดถนนด้วยค่ะดูโล่งเลยอาตาเลยขอบคุณที่เจ้าของสีเมตตาพ่อแล้วก็ลูกๆครอบครัวนะคะที่ให้เช่าที่ผืนนี้นี่ค่ะจ้าเตรียมลงมาเลยไปแล้วนะคะทางงานไปเล่นที่ดินทำไมทางงานอ่ะขึ้นรถมาเร็วรถครับน่าจะหมกเว้นที่ดินแล้วน่ะเดี๋ยวใช้โลกเข้าอ่ะเอาเนี่ยไปเล่นทำไมเนี่ยที่ดินน่ะลูกเดี๋ยวเป็นเชื้อโลกอย่างตอนนั้นเองอ่ะไปขึ้นรถเลยครับแมวกลับบ้านแล้วลูกไอ้กลับบ้านแล้วครับมาขึ้นรถเลยลูกมาเอาเงินพอแล้วไปลูกไปไปกลับบ้านเราเร็วมาถ่ายเร็วพ่อจะถึงบ้านแล้วมั้ยไปเร็วๆๆอย่าไปฉีดยาเบาหวานให้พออีกไปเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วได้ขึ้นรถครับมาลูกปะไปเร็วทางงานไม่ยอมไปแล้วค่ะทางงานกลับบ้านลูกบ้านเรากลับบ้านขึ้นรถมาไซขึ้นรถมาไซเร็วขึ้นเลยลูกเร็วขึ้นปึ๊บมาขึ้นเลยสิลูกขึ้นเลยลูกค่ะขึ้นเลยครับขึ้นนะลูกช่วยกันเร็วลูกนะเวลาบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ถ้าอยากไปเที่ยวจริงๆก็ขึ้นบ่แหมไม่เอา
ะกลับบ้านแล้วนั่นหนีแล้วนะหนีแล้วนะขึ้นเลยขึ้นเลยมาเร็วมาลูกเร็วเล่นดิลูกเล่นเล่นอย่า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 มัวเล่นมัวเล่นไปนั่งทับหางนะนั่งทับหางนะเก็บหางก่อนครับเก็บหางก่อนนะครับขับรถก่อนนะครับทั้งเงินเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายครับพี่